ไปดูอีกเหตุการณ์นึงค่ะเกิดขึ้นที่นนทบุรีนะคะมีรถเก๋งคันนึงเนี่ยตกลงมาจากลานจอดรถชั้น2ศูนย์การค้าย่านบางใหญ่ค่ะให้ผู้ชมดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะจะเห็นรถคันนี้เนี่ยพุ่งชนกำแพง2ครั้งก่อนที่จะร่วงลงมานี่นะคะเหตุเกิดตอน6โมงเช้าค่ะจุดนี้เนี่ยเป็นอาคารจอดรถ5ชั้นอันนี้ชนมาแล้วนะคะก็เป็นรถเก๋ง Toyota Vios ค่ะซึ่งไม่ได้ชนครั้งเดียวนะคะพอไปดูวงจรปิดเนี่ยคือมีการชน2ครั้งด้วยกันถอยออกไปแล้วก็ชนอีกครั้งหนึ่งครั้งที่2เนี่ยรถก็เลยพุ่งลงไปด้านล่างลงมากองกับพื้นที่กำแพงลานจอดรถนะคะก็ยังพบว่ามีรอยถูกชนกว้างประมาณ5เมตรเนี่ยค่ะพอไปดูวงจรปิดเนี่ยก็เลยรู้ว่ารถคันนี้ขับลงมาจากชั้นบนแล้วก็เหมือนจะเจตนาหรือเปล่าเนี่ยพุ่งชนกำแพงกั้นจากนั้นถอยหลังขึ้นไปที่ชั้นบนแล้วมีคนมาตรวจสอบต่อมาอีก1นาทีค่ะคันเดิมเลยพุ่งลงมาด้วยความเร็วชนตรงจุดเดิมด้วยแล้วทะลุลงไปเนี่ยนะคะสอบถามกับพนักงานรักษาความปลอดภัยของห้างเขาบอกว่าตอนนั้นทำหน้าที่เวรยามอยู่ด้านล่างก็ได้ยินเสียงรถเนี่ยขับชนกำแพงอาคารจอดเลยรีบขึ้นไปตรวจสอบแต่ไม่เจอรถคันเกิดเหตุค่ะแต่เห็นร่องรอยว่ากำแพงเนี่ยถูกชนก็เลยไปวนจักรยานยนต์ตรวจสอบดูหลังจากนั้นได้ยินเสียงอีกครั้งหนึ่งเป็นเสียงรถชนกำแพงเนี่ยแหละค่ะก็เลยมาตรวจสอบที่เดิมแล้วก็ไปเจอว่ารถเนี่ยตกจากชั้น2ของอาคารลงไปอยู่ชั้นล่างแล้วนะคะก็รีบลงไปช่วยค่ะคนขับเป็นผู้ชายอายุ24ปีนี่คือสภาพรถนะคะหงายท้องแบบนี้ค่ะคนขับก็บาดเจ็บที่บริเวณคอทางเจ้าหน้าที่เขาก็เลยแจ้งกู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาลค่ะส่วนสาเหตุการพุ่งชนเนี่ยตำรวจบอกว่ายังไม่ได้สอบสวนคนขับนะคะเดี๋ยวรอให้คนขับรักษาตัวแล้วก็พร้อมก่อนให้หายจากอาการบาดเจ็บแต่ว่าจากหลักฐานเนี่ยมีใบขับขี่ค่ะพบว่ามีใบอนุญาตขับขี่ปี63จะหมดอายุเดือนธันวาคมนี้ส่วนศูนย์การค้าแห่งนี้สถานะคือปิดกิจการแต่ว่าเปิดให้เช่าที่จอดรถให้กับเจ้าของรถทั่วไปค่ะเนี่ยค่ะจุดที่ชนทะลุกำแพงลงมาชั้น2นะคะค่ะก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะค่ะ